بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านก่อนอื่นเลยนี่ต้องขอมาอัพพี่น้องในครั้งที่ผ่านมาผมเป็นคนตั้งหัวข้อเองเสร็จแล้วไปตรงกับงานซึ่งเป็นงานหลักของเยียทีมแล้วก็จริงๆไม่มีรายการเจ้าหน้าที่ก็สอบถามเรียบร้อยแล้วแหละผมก็นึกว่าไม่มีรายการแต่ปรากฏว่าเขาประชุมกันทีหลังจะให้พูดถึง20ปีของมูลนิธิศรัทธาชนซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิก็เลยจะต้องอยู่ในบนเวทีแล้วเวลามันไม่ลงตัวก็โทรมาขอมาอัพนะฮะทางเจ้าภาพผ่านอาจารย์อาหมัดว่าต้องขอมาอัพจริงๆที่จริงๆแล้วแผน2ตั้งใจว่าเสร็จจากทางนู้นถ้าตารางมันตรงก็จะรีบมาเลยแต่ปรากฏว่ามันเลื่อนไปก็ยังไงก็ไม่ทันก็เลยต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยก็ข่าวแต่ว่าเห็นข่าวที่แล้วมีหลายท่านทั้งอาจารย์ฟาริดทั้งครูจูเนาะคงฟังกันเต็มอิ่มนะคงฟังกันเต็มอิ่มก็คิดว่าน่าจะพี่น้องได้รับประโยชน์มากมายพี่น้องครับประเด็นวันนี้ผมใช้หัวข้อว่าคำสั่งเสียของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนฮะถ้าพูดถึงคำสั่งเสียเนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างกรณีที่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราสั่งเสียอะไรเราไว้แปลว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจะเห็นได้ว่าในอัลกุรอานก็มีสิ่งที่เป็นลักษณะคำสั่งเสียที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสกับเราในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายวะซียะห์ของรอซูลหลายคำสั่งเสียของรอซูลที่มีต่อประชาชาติของท่านนั่นแปลว่าคำสั่งเสียนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคำสั่งเสียนั้นเป็นคำสั่งเสียที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้สั่งเสียจะตายเพียงเล็กน้อยสมมุติว่าคนที่เป็นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่เนาะเราเห็นท่านกำลังป่วยหนักแล้วต้องการจะสั่งบางสิ่งบางประการให้กับเราเนี่ยเราจะต้องมีสติตั้งใจฟังว่าท่านกำลังจะสั่งอะไรกับเราก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านว่าจริงไหมนี่ขนาดคนที่เป็นพ่อแม่เรานะแต่มีเหตุการณ์หนึ่ง
ซึ่งถือว่าสำคัญมากเป็นเหตุการณ์ที่รอซูลุลลอฮ์ได้สั่งเสียกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นานนั่นแปลว่าเรื่องนั้นต้องสำคัญมากคือคำว่าวะซียะฮ์เนี่ยก็เป็นคำเป็นสิ่งสำคัญอยู่ละยิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆต่อประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราจะมาถอดความหมายของวะซียะฮ์ของรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นสาระสำคัญก่อนที่ท่านจะตายเดี๋ยวเราลองดูว่าประโยคไม่เยอะฮะแต่มีนัยยะที่ครอบคลุมชีวิตของเราทั้งหมดด้วยคำวะซียะฮ์นี้เนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เป็นปราชญ์ในศตวรรษที่6โดยประมาณเชคุลอิสลามตัยมียะห์ในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยอายุประมาณ30กลางๆมีผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากมะกริบแปลว่ามาจากโมร็อกโกคือท่านเนี่ยเป็นนักเดินทางเอาง่ายๆท่านคนนี้จะเป็นคนที่เดินทางไปพบปะกับบรรดาปวงปราชญ์เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นคำสอนที่มีความสำคัญเอามาศึกษาเรียนรู้และเอามาใช้ในชีวิตชื่อคนนี้ว่าเขาเรียกท่านว่าเป็นอบุลกอซิมอบุลกอซิมอัสซับติอัลมักริบีเป็นผู้รู้ฮะเป็นผู้รู้ที่รักการศึกษาที่เดินทางไปพบปะกับบรรดาปวงปราชญ์เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้อันนี้คือวิถีของคนในยุคอดีตนะวิถีของคนในยุคซะลาฟุซอลาห์เนี่ยเขาจะตระเวนเขาจะออกเพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้เพราะเขาถือว่าความรู้เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากความรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยบอกกับซอฮาบะห์ในฮัจญะตุลวะดาในฮัจญีครั้งสุดท้ายด้วยประโยคนึงว่าท่านทั้งหลายจงรีบศึกษาหาความรู้รีบรับความรู้เรียนสิ่งที่เป็นความรู้ก่อนที่ความรู้จะถูกยกแปลว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ความรู้จะถูกเก็บฉะนั้นการที่เราเสียสละเวลามาวันนี้เรามาเพื่อที่จะสานต่อสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์แห่งอัลอิสลามในการศึกษาหาความรู้ร่วมกันผมจะมาบรรยายกับท่านก็ต้องอ่านตำรามาท่านเป็นผู้รับสิ่งที่เป็นข้อมูลก็จะต้องนำไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาว่าคำสอนที่ได้เอามาถ่ายทอดมาสอนกันนั้นมันเป็นสิ่งที่จะนำมาสู่ประโยชน์ในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการสานต่อความรู้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในหะดีษบทหนึ่งอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดวะลากินพระองค์อะไรฮะยักบิดุลอิลมบิกับดิลอุลามาولكن يقبض العلم بقبض العلماء หะดีษบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ดึงความรู้ออกจากอกของบ่าวหรอกแปลว่าอะไรฮะ
แปลว่าใครก็ตามที่มีความรู้การเก็บความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงลบความรู้ออกจากหัวใจของบ่าวจริงๆแล้วพระองค์ทำได้แต่วิธีการนะพระองค์จะไม่ทำอย่างนี้พระองค์จะทำในลักษณะยักบิดุลอิลมาบิกับดิลอุลามะทำยังไงเก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้ท่านว่าจริงไหมอาลิมที่แท้จริงนะคนที่เป็นปราชญ์เป็นผู้ทรงความรู้ที่แท้จริงที่เข้าใจในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้ข้อที่1นบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแต่ผู้รู้จากไปเก็บความรู้ไปกับผู้รู้ด้วยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือสื่อสารเยอะแยะเลยเนาะอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนจะค้นหาที่สักบทหนึ่งเนี่ยเดินทางเป็นวันๆเป็นสัปดาห์เป็นเดือนจะไปดูว่าหะดีษสักบทหนึ่งเนี่ยมันซอฮีหรือไม่ซอฮีซอฮาบะห์คนนี้หรือผู้รู้คนนี้เอาหะดีษมาอย่างไรไปไล่ตัวสายรายงานโอ้โหกว่าจะได้มาหนึ่งต้นใช้เวลาแรมเดือนแรมปีวันนี้เรานั่งคลิกคอมพิวเตอร์ตรวจหะดีษปั๊บเดียวรู้แล้วว่าตกลงมันซอฮีหรือมันดออีฟเหมือนกับวิทยาการที่มันพัฒนามากขึ้นเหมือนกับมันจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแต่ทำไมอ่ะหะดีษนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ไปด้วยกับการเก็บผู้รู้มันดูเหมือนสวนทางกันนะใช่ไหมวันนี้มันน่าจะศึกษาได้ง่ายเปิด YouTube เชคฮารอมนั่งสอนอยู่ที่มะดีนะห์เราสามารถเปิดดูได้ตอนนี้ที่เป็นวิดีโอทั้งหลายที่เป็นอะไรฮะเป็นการสอนของบรรดาปวงปราชญ์ในดินแดนต่างๆก็สามารถเปิดดูได้คำถามคือเอาแล้วทำไมนบีบอกผู้รู้จากไปแล้วเป็นการจากไปที่อัลลอฮ์เก็บความรู้ไปด้วยมันดูเหมือนสวนทางกันยิ่งเทคโนโลยีมันก้าวไกลมันน่าจะทำให้ความรู้มันมากขึ้นมากขึ้นแต่นบีกลับบอกว่าอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ด้วยการจากไปของผู้รู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอย่างนี้มีอีกหะดีษหนึ่งที่น่าสนใจนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าจงรีบศึกษาหาความรู้ก่อนที่ความรู้จะถูกยกซอฮาบะห์ถามว่าความรู้จะหมดไปได้ยังไงฟะกอดกอรอนัลกุรอานฮะวะนุกริอูฮูนิซาอานาวะอับนาอานาเราก็อ่านอัลกุรอานเพราะแน่นอนนะซอฮาบะห์ย่อมเข้าใจว่าความรู้แหล่งความรู้แท้จริงคืออัลกุรอานบอกมันจะถูกมันจะหมดไปได้ยังไงอ่ะในขณะที่เราก็อ่านกุรอานอยู่ทุกวันแล้วเราก็บอกให้ภรรยาเราลูกเราก็อ่านอัลกุรอานมันจะหมดไปได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องอยู่สิซอฮาบะห์คนนี้ชื่อซียาดนบีอัสซะกิลัตกะอุมมุกยาซียาดซะกิลัตกะไอฟะกอดัตกะอุมมุกมาตัตอุมมุกเป็นสำนวนที่อาหรับเขาใช้กันในลักษณะที่แบบพูดเชิงเขาเรียกว่าแปลกใจในสิ่งที่พบเพราะถ้าแปลความหมายแล้วมันความหมายมันหนักแปลว่าแม่เอ็มตายหรอแต่ว่าไม่ได้หมายถึงตรงๆเขาเอามาเป็นคำพูดลิจาจุสกิลัตกะอุมมุกยาซียาดบอกซียาดฉันน่ะคิดว่าท่านน่ะเป็นหนึ่งในฟุกอฮาอะห์ลุลมะดีนะห์ท่านเป็นหนึ่งในปราชญ์ของชาวมะดีนะห์ทำไมพูดอย่างนี้
นบีบอกไม่เห็นเหรอเตารอตและอินจีลอยู่ที่ใครอยู่ที่ยิวและอยู่ที่คริสต์ฟะมาตุกนีอันฮุมแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะคนเหล่านี้มันได้ประโยชน์อะไรจากเตารอตและอินจีลไหมทำไมมันจึงกลายเป็นบุคคลที่ถูกกิ้วและหลงผิดมันแปลว่าท่ามกลางตำรามากมายในปัจจุบันบางทีเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตำรานี้เลยเหมือนกับยิวและคริสต์ที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากวะฮีของอัลลอฮ์ที่เป็นเตารอตและอินจีลฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญแล้วซะลัฟหมายถึงปวงปราชญ์ในยุค300ปีแรกเขาให้ความสำคัญในการรับความรู้ด้วยกับตะลักกีคำว่าตะลักกีแปลว่าการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้สู่ลูกศิษย์อันนี้สำคัญฉะนั้นตำราใหญ่ๆตำราเก่าๆตำราในอดีตแน่นอนฮะบางคนบอกฉันก็เรียนภาษาอาหรับมาเยอะก็น่าจะอ่านโดยลำพังแล้วเข้าใจผมถามว่าถ้าอ่านโดยลำพังจริงๆนะเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไปดูปาฏิหาริย์เขาอธิบายในตำราเหล่านั้นเราจะเห็นความลุ่มลึกความละเอียดอ่อนความรู้ที่มันแฝงอยู่ในตำราเล่มเล็กๆดังกล่าวนั้นตำราเหล่านี้ในอดีตไปดูเหอะมันจะมีแบบเป็นมูตูนเป็นมัตซูนุลเป็นสิ่งที่เป็นแม่บทคนอดีตเขาแต่งตำราเล็กที่มันใหญ่ๆนะคือมันถูกชะรอจากปราชญ์ยุคหลังๆแต่ต้นของตำรานี้เดียวแต่ว่าโอ้โหปัจจุบันนี้เนี่ยตำราบางเล่มเนี่ยชะรอกันเป็นหลายเล่มใหญ่ๆมันเกิดจากความรู้อันลุ่มลึกของปราชญ์ในยุคอดีตนบีบอกยิ่งยุคสมัยผ่านไปสิ่งนี้ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่เราจะต้องยึดให้มั่นคือการกลับไปศึกษาตำราของคุณในคนในกุรูนต้นแปลว่าในยุคศตวรรษต้นๆ300ปี400ปี500ปี600ปีนับจากการสิ้นชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูตำราของคนเหล่านั้นเราจะเห็นว่ามันมีความละเอียดอ่อนและมีความลุ่มลึกทางวิชาการมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในสองนัยยะประหนึ่งบอกให้เรารู้ว่าคนที่รู้จริงในเรื่องศาสนาเวลาท่านตายจากไปความรู้มันจะติดตัวเขาไปด้วยถามว่าเขาบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าไหมเครื่องส่งน่ะส่งเต็มกำลังแต่บางทีเครื่องรับอาจจะรับไม่เต็มกำลังก็ได้นะจริงไหมมันเจอขึ้นรบกวนก็เป็นไปได้ใช่ไหมถ้าใครเป็นครูจะรู้ครูที่สอนนักเรียนในห้องเนี่ยท่านว่านักเรียนทุกคนในห้องเข้าใจเหมือนกันหมดไหมนั่นไงเรียนเวลาเดียวกันนะชั่วโมงก็เท่ากันเรื่องเดียวกันเครื่องส่งก็ส่งเต็มกำลังเลยแต่เครื่องรับมันรับไม่เต็มกำลังจากพื้นฐานของผู้รับเองจากความรู้ที่ตัวเองมีอยู่มันก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้สามารถเข้าใจในสาระของความรู้ของผู้รู้ได้ถ่ายทอดหรือไม่ฉะนั้นการให้มีการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยมันคือการสานต่อเจตนารมณ์อิสลามวางอยู่บนฐานแห่งอัลอิลม์อิสลามวางอยู่บนฐานแห่งความรู้ฮะผมบอกให้อัลอิลม์กับลัลกอลีวัลอามัลความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำนั่นแปลว่าอิสลามตอกย้ำในเรื่องที่ให้เราทุกคนต้องมีความรู้ส่วนว่าใครจะสามารถรู้ได้แค่ไหนก็ให้ทุ่มกำลังสุดความสามารถความรู้มันไม่หมดอายุนะแล้วก็ไม่จำกัดวัยด้วยนะฉันอายุเยอะแล้วเป็นแม่บ้านคงไม่ต้องเรียนเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตก็อยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ได้ไปไหนสักเท่าไหร่
ไปอยู่ในซอฮาบะห์ในอดีตเขาเรียนรู้ตลอดทีนี้ผมเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมปราท่านนี้อับดุลกอซิมอัสซับดีอัลมักริบีเป็นรหาละรหาในภาษาอาหรับแปลว่าเป็นนักเดินทางท่านผู้นี้เป็นอาลิมอัลฟาดิลมุฮัดดิสเป็นปราที่มีความรอบรู้ชอบที่จะศึกเดินทางไปหาบรรดาปวงปราหนึ่งในปราที่ท่านไปหาคือเชคอัลอิสลามไตมียะเชคอัลอิสลามไตมียะการสนทนาและคำวาซียะที่เชคอิสลามไตมียะได้บอกกับอับดุลกอซิมอัสซับติอัลมักริบีท่านนี้ปรากฏในมัชมูอ์ฟะตาวาเล่มที่10ถ้าเป็นการพิมพ์ในสำนักเดียวกันเนี่ยในวาซียะที่ไตมียะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาซียะตุอัลวาซียะตุซุกรอเนี่ยแปลว่าคำสั่งเสียเล็กๆซุกรอไปว่าเล็กกระชับเพราะว่ามันมีอีกคำวาซียะหนึ่งที่เรียกว่าอัลวาซียะตุลกุบรออันนั้นปรากฏอยู่ในเล่มเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาครอบคลุมประมาณ70หน้าด้วยกันแต่อัลวาซียะตุซุกรออยู่ในประมาณ13หน้าของเล่มที่10ของมัจมูอ์ฟะตาวาของเชคอิสลามไตมียะแปลว่ามันมีอัลวาซียะตุซุกรอกับอัลวาซียะตุลกุบรอถ้าใครอ่านตำราได้ไปเปิดในมัชมูอ์ฟะตาวาของเชคอิสลามสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะที่ผมกำลังเชื่อมโยงเนี่ยปราท่านนี้เดินทางมาหาอิมตัยมียะแล้วได้ถามท่าน4คำถาม1ใน4คืออะไรฮะให้ท่านเชคอิสลามไตมียะช่วยวาซียะในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านทั้งดุนยาและอะไรแล้วก็อาคิเราะห์ชีวิตในดุนยาแล้วก็ชีวิตในโลกอาคิเราะห์ฟีดีนีฮิวะดุนยาแปลว่าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในศาสนาของเขาแล้วก็การดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้ขอให้อิมตัยมียะห์ได้วาซียะห์หน่อยตัยมียะห์ได้วาซียะห์ด้วยคำสั่งกว้างๆที่บอกอะไรฮะอัยยะตะมัสซักบิดีนิลลาอัยยะตะมัสซักอัยยะตะมัสซักบิมาฟิลกิตาบิวัสซุนนะห์ท่านจะต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วก็เอาคำวาซียะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหัวใจที่ผมจะอธิบายในค่ำคืนนี้เนี่ยมาอะไรมาสั่งเสียกับผู้รู้ท่านนี้คำวาซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ปรากฏในช่วงท้ายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำวาซียะนี้นบีวาซียะกับใครท่านทราบไหมกับมูอาซบินเจบลมูอาซเป็นใครอ่ะมูอาซเป็นใครมูอาซเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรอบรู้ในเรื่องฮาลาลฮารอมมากที่สุดคนหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์รอซูลมูอาซเป็นฟะกีฮ์ฮาติมันมุตฟักกิฮันกอดิยันสถานะของมูอาซไม่ธรรมดานะรอซูลุลลอฮ์บอกมูอาซว่ายามูอาซอันอุฮิบบุกมูอาซเอ๋ยฉันรักคุณท่านเป็นคนที่ฉันรักมากมูอาซได้รับสถานะอันสูงส่งจากรอซูลุลลอฮ์หลายกรณีในครั้งที่รอซูลุลลอฮ์จะเดินทางไปดูหะดีษรอซูลุลลอฮ์หนึ่งในซอฮาบะห์ที่ติดตามรอซูลุลลอฮ์อยู่เบื้องหลังหนึ่งในนั้นคือมูอาซบินเจบัลจะให้มูอาซอยู่ด้านหลังท่านเดินทางแล้วมูอาซก็ตามติดเลยบุคคลที่อยู่ในศาสนาที่เป็นฮากิมฮากิมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนที่ตัดสินปัญหา
เป็นผู้ที่จะคอยวินิจฉัยปัญหาตัดสินความต่างๆในเรื่องของศาสนาเป็นกอดีเป็นฟักกีเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายในนิติศาสตร์อิสลามมุอัดได้รับสถานะอันสูงส่งถือว่าเป็นอะลามุลอุมมะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ที่สุดในอุมมะฮ์ของท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องฮาลาลวัลฮารอมในครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนในครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ส่งมูอาซบินจาบันไปเมืองยะมันไปหาใครไปหาอัลกิตาบคนที่มีอะไรคนที่ได้รับคัมภีร์จากฟากฟ้าเรียกว่ากุตุบุสซามาวีเตารอตและอินจีลเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าคนที่ได้รับเตารอตอินจีลนบีส่งซอฮาบะห์ที่ชื่อมูอาซบินจาบันไปยังพวกเขาถามว่าคนที่มีความรู้ในคัมภีร์เก่าถ้าคนที่ถูกส่งไปไม่รู้กว่าไม่เหนือกว่านี่จบเลยนะแปลว่าคนที่ถูกส่งไปต้องเป็นคนที่รอซูลุลลอฮ์เชื่อใจแล้วส่งมูอาซไปแล้วก่อนที่มูอาซจะเดินทางไปยังยะมันนบีกล่าวคำวะซียะห์นี้กับมูอาซสำคัญนะต้องสำคัญมากแล้วที่สำคัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงท้ายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ที่เป็นช่วงท้ายจริงๆคือในฮัจญะตุลวะดาจริงไหมฮัจญะตุลวะดาเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่ฮะที่10ในเดือนอะไรเดือนซุลฮิจญะห์นบีตายเดือนไหนรอบีอุลอาวันห่างกันกี่เดือนไม่ถึง3เดือนนบีมีชีวิตอยู่ไม่ถึง90วันเสียชีวิตครับแปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังของฮัจญะตุลวะดาแปลว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงท้ายชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือวะซียะห์นี้คือวะซียะห์นี้ชัยคุลอิสลามตัยมียะห์เลือกเอาคำวะซียะห์นี้มาบอกกับผู้รู้ท่านนี้คืออบุลกอซิมอัสซับตีเพราะเห็นว่า1เป็นวะซียะห์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายๆชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง2ขนาดคนอย่างมูอาซยังได้รับวะซียะห์อย่างนี้เนี่ยนั่นแปลว่าคนอย่างพวกเรายิ่งจำเป็นจะต้องได้รับและทำความเข้าใจในวะซียะห์นี้3คำวะซียะห์นี้เป็นยะวามิอุลกะลิมยะวามิอุลกะลิมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าประโยคกระชับสั้นแต่ครอบคลุมความหมายกว้างยะวามิอุลกะลิมพูดนิดเดียวแต่ความหมายกว้างคนในอดีตจะเป็นอย่างนี้รอซูลุลลอฮ์จะเป็นคนที่มีคำพูดลักษณะเยี่ยงนี้ไปดูกุรอาน 6,000 กว่าองค์การครอบคลุมเรื่องศาสนาทั้งหมดไปดูคำพูดของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญนบีบอกยามูอาซดูนะประโยคง่ายๆเลย1นบีบอกอิตตะกิลลาฮัยซูมากุนตะเคยได้ยินหะดีษบทนี้อยู่บ่อยครั้งใช่มั้ยอิตตะกิลลาฮัยซูมากุนตะวะอัตบิอิสซัยยิอาตัลฮะซานาตะตัมฮูฮาวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันพูด3ประโยคอิตตะกิลลาฮัยซูมากุนตะประโยคที่1วะอัตบิอิสซัยยิอาตัลฮะซานาตะตัมฮูฮาประโยคที่2วะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันประโยคที่3วะซียะห์3ข้อทำไมมันครอบคลุมชีวิตทั้งชีวิตอ่ะ3ข้อนี้มันครอบคลุมชีวิตเราทั้งหมดเลยเหรอดูประโยคแรก
อิตกิลละไฮซูมากุนตเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามคำว่าไฮซูมากุนตมันครอบคลุมอะไรฮะสถานที่เวลาที่ลับที่แจ้งเจ้าจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่จะต้องตระหนักในเรื่องของการตักวาอิตกิลละไฮซูมากุนตแล้วแปลว่าอะไรอ่ะจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าบุคคลหรือเราอยู่โดยลำพังเราจะต้องสำนึกตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้ามองเราอยู่คำว่าตักวาเนี่ยมันมาจากคำว่าวิกอยะวิกอยะที่แปลว่าป้องกันท่านอิบนุบาสเชคบินบาสได้บอกว่าคำว่าตักวาหมายถึงฟิอลุลอาวามิรวัชตินาบุนนาวาฮีหมายถึงการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเชคบินบาสพูดกระชับมากเลยฉะนั้นตักวาจึงไม่ได้หมายถึงทำอิบาดะห์อย่างเดียวตักวาจึงไม่ได้หมายถึงการกระทำสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้อย่างเดียวแต่ตักวารวมความไปถึงการออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามด้วยแล้วพฤติกรรมอย่างเนี้ยต้องทำในทุกช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตามสั่งมูอัซบินญะบัลรอซูลุลลอฮ์ไปดูในอัลกุรอานหลายกุรอานหลายอายะในกุรอานอินนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่กับใครจะอยู่กับผู้ยำเกรงจริงไหมกุรอานบอกอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะทรงรักใครรักผู้ที่ยำเกรงหนึ่งในคำวะซียะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราในอัลกุรอานที่เรายกกันอยู่เป็นประจำว่าอันนะฮาซาซิราตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิซาลิกุมวัสซากุมบิฮิละอัลละกุมตัตตะกูนไปเปิดดูฮะนี่เป็นหนึ่งในวะซียะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจากนี้กล่าวมาแล้วฮะเป็น10วะซียะห์นี่เป็นวะซียะห์ที่10ว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันที่บอกนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงของฉันฟัตตะบิอูสู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอันหลากหลายฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิเพราะว่าการที่เราไปอยู่บนทางอันหลากหลายมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราออกจากทางตรงของอัลอิสลามแล้วก็บอกอะไรครับซาลิกุมวัสซอกุมบิฮีดังกล่าวนี้คือคำสั่งเสียที่พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งเสียแก่เจ้าเพื่ออะไรละอันละกุมตัตตะกูนเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงเห็นไหมตักวาอยู่สุดท้ายแปลว่าการที่เรารับฟังคำวะซียะห์ของอัลลอฮ์และรอซูลมันจะนำเราไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปดูในอายะห์ที่เกี่ยวกับวะลียุลลอฮ์อะลาอินนะเอาลียาอัลลอฮิลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนอัลลซีนาอามะนูวะกานูยัตตะกูนเห็นนะโปรดทราบเถอะแท้จริงคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์วะลีของอัลลอฮ์ในที่นี้ไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้
นั่งทางในได้แต่หมายถึงบุคคลที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการด้วยการปฏิบัติที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอัลลอฮ์บอกว่าสองอย่างจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอัลคอฟวัลฮะซันหวาดกลัวและเสียใจไม่ว่าจะในดุนยาและอาคิเราะห์อาคิเราะห์ก็จะไม่เป็นคนที่เศร้าโศกเสียใจใครอ่ะอัลลซีนาอามานูคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์คือหนึ่งเป็นคนที่มีอีมานอย่างแท้จริงวะกานูยัตตะกูและเขาเป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่อาลีบินอบีตอลิบได้ให้นิยามของคำว่าตักวาไว้กระชับมากอัลคอฟมินัลญะลีลฮะวัลฟิอลมินัตตันซีลวัลกนาอะตุมินัลกะลีนวัลอิสติอาดาตลิยอมิรเราฮีลอาลีบินอบีฏอลิบได้บอกตักวามันมีความหมายเช่นนี้อัลคอฟมินัลญะลีลมีความเกรงกลัวในใครอัลญะลีลหมายถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กลัวในอัลลอฮ์วัลฟิอลมินัตตันซีลและอะไรและปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาอะไรอะอะไรคือสิ่งที่ถูกประทานลงมาอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลกอนาอะมินัลกะลีลแล้วก็มีความพอใจในสิ่งเล็กน้อยที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอัลลอฮ์ให้อะไรกับเรามาก็อัลฮัมดุลิลลาห์สุดท้ายวัลอิสติอาดาตลิยอมิรเราฮีลเตรียมพร้อมสำหรับวันแห่งการเดินทางวันแห่งการลาจากเตรียมพร้อมตักวาดูสิ1กลัวอัลลอฮ์มั้ย2ปฏิบัติตามคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมามั้ยเราพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเรามั้ยและเราเตรียมพร้อมอะไรในวันที่เราต้องจากลาดุนยานี้ไปสู่โลกอาคิเราะห์ลิสอาดาตลิยอมิรเราะฮีนหึท่านรู้มั้ยอิกอบกับบะละมันต่างกันตรงไหนอิกอบแปลว่าการลงโทษบาลาไปว่าบททดสอบเพราะอะไรฮะเพราะปรากฏการณ์มันเหมือนกันแปลว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ต้องอะไรต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจริงป่ะความหิวความกระหายความกลัวสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตในทางลบมันเกิดคำถามว่าแล้วสิ่งนั้นมันคือไอกอบหรือมันคือบาลามันคือบทลงโทษหรือมันคือบททดสอบเราจะแยกกันตรงไหนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ถูกสัมผัสมันใกล้เคียงกันแทบจะแยกกันไม่ออกบางทีอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ด้วยแต่ถามว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเพราะถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรมันจะทำให้เราสามารถกลับไปสู่ต้นเหตุของมันได้แล้วเราจะมีทัศนคติต่อเรื่องนั้นแตกต่างกันถ้ามันเป็นอิกอบมันเป็นบทลงโทษอย่างพวกอาร์ตพวกสมุทรฟิรอูนฮามานกอรูนชีวิตที่พบกับความหายนะและล้มละลายนี่คืออิกอบโกมอาร์ตสมุทรอิกอบคือการลงทันจริงไหมคือการลงทันแต่ถามว่ามุมินน่ะอิบนุตัยมียะห์ถูกขังเกือบตลอดชีวิตอามัดบินฮัมบัลต่อสู้กับผู้ปกครองที่ให้ยืนยันว่ากุรอานเป็นมะคลูกเป็นของหมายท่านต่อสู้ต้องทับติดคุกโลนเคี้ยนตกลงว่านี่คืออิกอบหรือบะลามันคืออะไรที่มันมาแบ่งว่าอันนี้มันคืออิกอบอันนี้มันคือบะลาเราควรจะเข้าใจตรงนี้นะเพราะมันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ประสบอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเขาดูตรงนี้เขาดูการกระทำก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ถ้าสิ่งที่ท่านทำเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องอยู่บนหลักการยืนหยัดในศาสนาแล้วมีสิ่งที่เป็นความยากลำบากประสบกับชีวิตของท่านไม่ว่าจะด้านใดก็ตามให้รู้ไว้เถอะว่านี่คือบะละเหมือนที่บรรดาอัมบียะโดนเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนแต่ถ้าหากว่าการกระทำก่อนหน้านี้เป็นการฝ่าฝืนละเมิดหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีสิ่งนี้ตามมาให้รู้ว่าท่านนี่คือการลงทันที่อัลลอฮฺจะอะไรจะทำให้เรานั้นทบทวนการลงทันถ้ารุนแรงบางทีผู้ถูกลงทันอาจจะไม่มีโอกาสทบทวนด้วยซ้ำไปจริงปะฟิรูนที่อหังการที่สุดแล้วเวลาจะยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหมดไหมหมดเวลาแล้วเพราะมันอหังการมาตลอดชีวิตอานารบุกุมุลอาลามันประกาศว่าฉันถือพระเจ้าที่อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สุดแล้วผลของมันคืออะไรฉะนั้นสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อมีบางสิ่งบางประการมาประสบกับชีวิตทั้งที่ชีวิตเขาอยู่บนแนวทางแห่งอัลอิสลามให้รู้ไว้เถอะว่ามันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งความหมายหะดีษคนบางคนเนี่ยอัลลอฮ์จะยกฐานะของเขาให้สูงแต่พระองค์ไม่ได้ยกด้วยอามานของเขาแต่ยกเขาด้วยบททดสอบที่พระองค์มีต่อเขาเพื่อที่จะให้ได้รับฐานันดรณพระองค์ที่สูงขึ้นเหมือนบรรดารอซูลเห็นไหมรอซูลที่อยู่ในระดับแนวหน้าของบรรดารอซูลทั้งหลายไปดูชีวิตเนี่ยบททดสอบที่เราได้รับนะถือว่าจิตเดียวนั่นแปลว่ารอซูลุลลอฮ์นอกจากเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐแล้วอัลลอฮ์จะให้เกียรติด้วยกับการที่มีบททดสอบอันหลากหลายเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือบุคคลต้นแบบของเราฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบางครั้งอาจจะได้รับบททดสอบในชีวิตแล้วถ้าเราผ่านมันได้ด้วยอีมานที่มีต่อพระองค์ให้เข้าใจเธอว่าพระองค์กำลังจะยกเกียรติเราให้สูงขึ้นนี่คือข้อที่หนึ่งฉะนั้นอัลอิบนุ อบีฏอลิบบอกว่าอัลคอฟูมินัลจลีลการเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าเกรงกลัวให้จริงวัลอามัลบิตตันซีลปฏิบัติในสิ่งที่ถูกประทานลงมาวัลกานาอะมินัลกลีลพอใจในสิ่งเล็กน้อยที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ตะอาลาและอัลอิสติอาดาดลิยอมิรเราะฮีนเตรียมพร้อมตลอดเวลาสำหรับวันแห่งการเดินทางวันแห่งการลาจากนี่คือมุตตะกีนนี่คือผู้ยำเกรงอัลลอฮ์จะวัดอีหม่านเราด้วยการชะลอผลตอบแทนใหญ่ๆไปวันโลกหน้าวันนี้ก็ให้อ่ะมันอามิลซอลิฮันมินซะคารินเอาอุนซาฟะฮูวะมุมินวะฮูวะมุมินฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยบีตอยยิบะวะลานัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะซะนิมากานูยะอ์มะลูนคนที่ปฏิบัติอามานที่ซอลและคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ผลตอบแทน2ชั้นชั้นแรกคือละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะจะให้ชีวิตที่ดีในดุนยาและจะให้การตอบแทนที่คำนวณนับไม่ได้ในโลกอาคิเราะห์สองชั้นบางส่วนแห่งความดีที่เราได้รับเทียบกับโลกอาคิเราะห์ไม่ได้นะไม่ได้เลยถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเรายังรู้สึกพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราจริงป่ะอุ๊ยเราพอใจมากวันนี้ถ้าทุกความดีแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนเลยนะมันวัดอีหม่านไม่ได้เงินเนาะ
ไปละมาสุเรากลับมาเปิดหมอนมีตังแบงค์พันโผละมาสุเรากลับมาเปิดหมอนมายกหมอนมามีแบงค์พันตั้งอยู่ผมว่าสุเราต้องสร้างเพิ่มพื้นที่ไม่พอไปรอก่อนละหมาดด้วยซ้ำไปนะใครยิ่งอยู่ซอฟต์ต้นๆเปิดมายิ่งได้ตังเยอะโอ้โหพยแย่งกันอยู่ซอฟต์แรกน่าดูจริงป่ะถามว่าแล้วผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยพระองค์ให้จริงไหมท่านว่าไหมว่าที่อัลลอฮ์สัญญากับเราว่าจะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนท่านว่าอัลลอฮ์ให้จริงไหมเพียงแต่วันนี้เรายังไม่ได้สัมผัสมันในบางเรื่องจริงไหมเราก็เลยไปละหมาดก็ดันกันมึงไปข้างหน้าดิกูอยู่ข้างหลังพอมึงไปข้างหน้าไอ้ผู้ชายไปเสร็จก็ดันในคนข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามึงไปสิกูอยู่ข้างหลังพอกูมักน้อยวันนี้ผลบุญมักน้อยไม่เป็นไรดันในคนข้างหน้าให้ไปข้างหน้าซะถ้าเรารู้ถึงภาคผลที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่วัดอีหม่านเราแล้วก็ทำดีได้เลยในดุนยานี่อัลลอฮ์ฮะสุราเนี่ยไม่พอผมว่าซุบฮ์ข่าวตีสี่ไปรองแต่ตีสามแต่นี่อัลลอฮ์วัดอีหม่านเราวัลอาคิเราะตุคอยรุนวะอับกอในกุรอานบอกอาคิเราะเนี่ยดียิ่งกว่าดีกว่าอะไรดีกว่าดุนยาวะอับกอและนิรันดร์กว่าคงมั่นกว่าอัลลอฮ์บอกในกุรอานเราเชื่อมั้ยสิ่งที่เป็นความดีในดุนยาเนี่ยเทียบกับอาคิเราะห์ไม่ได้เลยเราเชื่อมั้ยแต่ทำไมเรายังฝ่าฝืนน่ะไหนเราบอกว่าเราเชื่อแล้วทำไมเราฝ่าฝืนเพียงอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราสัมผัสในความดีกว่าเท่านั้นเองอ่ะเราก็ล่องลอยแล้วจริงป่ะบางช่วงเวลานี่จะตื่นซูโบนี่สาวว่าโอ้โหเหมือนภูเขามาทับหึพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกบางคนถึงขั้นฝันว่าละหมาดเสร็จแล้วฮะอาซานจากสุเราะห์ฝันว่าละหมาดเสร็จแล้วนึกว่าละหมาดแล้วไอ้ทําพลิกหลายรอบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจนไม่ได้ละหมาดหมดเวลามันวัดอีหม่านเรานะวัดอีหม่านของเราวันนี้เนี่ยอีหม่านมันจะวัดกันตรงไหนรู้มั้ยตรงประโยชน์กับของดุนยาและผลบุญในอาคิเราะห์เวลามันเผชิญหน้ากันเราเลือกอันไหนมีคนถามผมว่าอาจารย์ตะกี้นี่เองครับผมขับรถมาผมเนี่ยขายของอยู่ข้างทางเป็นรถเข็นมันติดเวลามักริบหาที่ละหมาดไม่ได้คือมันไม่มีที่ละหมาดมันอยู่ชายถนนน่ะรถผ่านไปผ่านมาแล้วมันไม่สามารถละหมาดได้ผมจะมาเอามักริบมารวมกับละหมาดอิชาตอนที่กลับมาที่บ้านแล้วละหมาดมักริบและอิชาได้ไหมถามดีนะดีไหมถามว่าผมไม่ต้องละหมาดได้ไหมแปลว่าเขายังห่วงละหมาดจริงป่ะห่วงละหมาดห่วงละหมาดว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะทำผิดเดี๋ยวจะทิ้งละหมาดถามว่าดุนยาก็อยากได้ไหมอยากได้ก็ไปค้าขายอ่ะแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการละหมาดเลยแล้วตกลงจะละหมาดยังไงอ่ะโอ้แปลว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่บางคนเนี่ยที่ละหมาดเต็มไปหมดทำเฉยนะทำไม่รู้ไม่ชี้ผ่านซุบฮ์ซุฮรีอัสรีมักริบอิชาผ่านเกี้ยงเลยผ่านตลอดเลยวัดอีหม่านนะเวลามันเผชิญหน้ากันระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์สังเกตเถอะช่วงขาขึ้นของชีวิตมันจะมีบททดสอบเรื่องอีหม่านมาไปสังเกตอัลเลาะห์จะทดสอบว่าเรายังอยู่กับพระองค์ไหมจริงป่ะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายจะรู้ยิ่งอยู่กลางตลาดได้เวลาละหมาดแล้วขายดีจริงไอตอนที่ไม่ได้เวลาละหมาดแล้วคนเงียบพอเข้าจะละหมาดเท่านั้นแหละไอ้หนุ่มมาซื้อไอ้นี่มาซื้อไอ้บางทีมันก็ต้องวัดกันเหมือนกันว่าตกลงจะยืนขายจนหมดเวลาหรือปีกตัวไปละหมาดก่อนจริงป่ะ
เราบอกว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีมากมายเธอฉันยากจนเหลือเกินขอให้ฉันมีริสกีพอถ้าฉันมีริสกีแล้วเนี่ยฉันก็จะได้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์มากๆไอตอนนอนห้องที่ไม่มีแอร์เนี่ยตื่นตะฮัจญุดทุกวันตื่นละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาพออัลลอฮ์ให้ริสกีมีสตังนอนฟูกหนาๆ หนาเป็นศอกบางทีติดแอร์คอนดิชั่นช่ำอย่าว่าแต่ตะฮัจญุดเลยฮะซุบฮ์เกือบเที่ยงบางทีเราลืมนะเราลืมว่าไอ้ที่เราเคยขออัลลอฮ์ไว้เนี่ยแล้วอัลลอฮ์ตอบรับเนี่ยเราทำตามสิ่งที่ขอไหมอ่ะบททดสอบนะผมบอกว่าบททดสอบในความสุขสบายน่ากลัวกว่าบททดสอบในยามยากลำบากท่านว่าจริงไหมไอตอนลำบากเราจะนึกถึงอัลลอฮ์จริงป่ะตอนที่เราลำบากจะนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์แต่เวลาเราสบายเนี่ยบางทีเราลืมอัลลอฮ์บางทีเราลืมพระองค์นะบางทีเราคิดถึงเรื่องประโยชน์ดุนยาจนกระทั่งลืมแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮ์คืออะไรย้อนกลับมาเรื่องตักวาทั้งหมดที่พูดมันแสดงถึงความเข้าใจในคำว่าตักวาที่รอซูลุลลอฮ์บอกกับมุอาซบินญะบัลอิตตะกิลลาห์จงยำเกรงอัลลอฮ์วันนี้มุสลิมคนไหนรับสิ่งนี้เข้ามาแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้สำหรับการทดสอบชื่อเสียงเกียรติยศเงินตราผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้มาแทนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลได้หรือไม่ตักวานะตักวาจะเป็นตัวชี้ว่าเราจะเลือกสิ่งไหนนบีจึงตอกย้ำไงอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตาจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามวันนี้เราทุกคนได้ยินคำวะซียัตนี้แล้วนะเหมือนนบีต้องการจะสั่งเราว่าท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามเวลามันเผชิญหน้ากันระหว่างประโยชน์แห่งดุนยาและประโยชน์อาคิเราะห์ถามตัวเองว่าเราเลือกอะไรเราเลือกอะไรอย่าลืมนะท่านต้องเข้มแข็งพอนะเพราะชัยฏอนมันทำงานตลอดเวลาผมบอกให้ทำงานตลอดเวลานะมันไม่ได้ขี้เกียจเหมือนเรานะมันขยันกว่าเรานะหน้าที่มันคือดึงเราออกจากทางตรงเขาบอกว่ามีอยู่สองสิ่งที่นำมนุษย์ออกจากหลักการที่ถูกต้องออกจากทางตรงอัชชุบฮะวัชชะฮาวาตชุบแปลว่าอะไรฮะอัชชุบฮะแปลว่าอะไรแปลว่าความการเคลือบแคลงสงสัยสองอารมณ์ไปดูเหอะคนที่มีสองสิ่งนี้นะและเอาสองสิ่งนี้เป็นใหญ่นะชีวิตเขาอยู่นอกทางตรงไปดูไอ้มังมังทั้งหลายเนี่ยชุบฮาทั้งนั้นน่ะได้มั้งถึงมั้งไม่มีปัญหามั้งอัลลอฮ์จะรับมั้งไอ้มังทั้งหลายเนี่ยแหละชุบฮาหมดทำสิ่งนี้เนี่ยเผื่ออัลลอฮ์จะรับอัลลอฮ์น่าจะรับมั้งไปดูฮะสิ่งที่มันยากีนสิ่งที่มันชัดเจนเนี่ยไม่ทำแต่ไปเลือกทำสิ่งที่มันสงสัย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 แล้วทุกสิ่งสงสัยจะนำเราออกนอกทางหมดนะไปดูไอ้พวกมังๆทั้งหลายเนี่ยท่านว่าจริงไหมฮะทำบุญเผื่อจะถึงมั้งอาจจะถึงอาจจะเผื่อจะมั้งเหล่านี้ไปดูเหอะเพราะไอ้ที่มั้งเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหาที่มาไม่ได้มันหาที่มาไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ก็สาว่าบางคนออกลูกนี้นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาจะตายทำไมเราตั้งใจดีแล้วจะไม่ให้เราน่าฟังไหม
เราตั้งใจดีอัลเลาะห์จะไม่ให้เราทำไมฮะวันนี้ใครตั้งใจดีมั่งเนาะอยากจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้เยอะอยากจะทำให้เยอะแล้วก็เพิ่มรูปแบบอิบาดะห์ของอัลเลาะห์เอาที่มีอยู่เป็นฐานนั่นแหละขอเพิ่มเพราะเจตนาคืออยากจะทำดีต่อพระองค์ท่านว่าอัลเลาะห์จะรักหรือจะเกลียดเราผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆซุบฮ์มีกี่รอกอะต์2เผอิญเมื่อคืนนอนเร็วตื่นเร็วแข็งแรงสาวะ2มันน้อยไปขอสัก8เถอะเช้านี้ดูแข็งแรงดี2ให้สลาม2ให้สลาม2ให้สลามก็นี่ไงฉันอุตส่าห์ทำเยอะๆอัลเลาะห์จะได้ให้ผลบุญ2ยังให้เลยแล้ว8จะไม่ให้ได้ไงคิดได้มั้ยมันแปลว่าศาสนามันไม่ได้อยู่ที่ใครคิดจะทำอะไรปริมาณมันจะมากหรือน้อยแค่ไหนประเด็นนั้นประเด็นทีหลังศาสนามันอยู่ที่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์สั่งให้ทำสองเราทำสี่ท่านว่าอัลลอฮ์จะรักหรือเกลียดเราอัลลอฮ์จะปรารถนาจะตอบแทนผลบุญให้เราไหมฮะเห็นตะกะที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกทำไปเหอะเดี๋ยวอัลลอฮ์อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในข่ายชุบฮาตมันอยู่ในข่ายชุบฮาตหมดนะมันอยู่ในข่ายของสิ่งที่มันจะไม่อยู่บนความชัดเจนในหลักการแล้วมันจะนำเราจริงๆหลักการไม่ได้ชุบฮาตนะไอ้คนทำนั่นแหละมันชุบฮาตเองหลักการน่ะชัดเจนอยู่แล้วรุกัวเนี่ยเขาอ่านอะไรซุบฮานะซุบฮานะร็อบบิลอะซีมเนาะให้ซิกรุลลอฮ์นะเราบอกอยากจะอ่านยาซีนสักต้นแทนซิกรุลลอฮ์ใช่ที่ไหมไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ให้เราได้เข้าใจว่าในบริบทของศาสนามันคือฟิอลุลอะวามิรทำในสิ่งที่ใช้วัชตินาบุญนาวาฮีแล้วออกห่างจากสิ่งที่ห้ามห้ามอะไรมั่งอ่ะมันอามิลาอามัลลัยซาอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นศาสนาซึ่งมันไม่ใช่ศาสนาสิ่งนั้นถูกปฏิเสธประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่ไม่มีคำสั่งห้ามเลยนะแต่ถ้อยคำมันบ่งบอกถึงการห้ามในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาในศาสนาจริงป่ะเป็นประบอกประโยคชัดๆเลยนี่อยู่ในหมวดของคำสั่งห้ามด้วยซ้ำฉะนั้นวันนี้มันมีตัวครูบางคนบ้องตื่นเอาตัวบทชัดๆว่าอิซิกุโบฮารามเอามาชัดๆถ้าไม่มีเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวบทผงขาวมีไหมนะตัวบทชัดๆกัญชามีไหมอินนาบัลกัญชาฮารอมอนเนี่ยมีไหมศาสนาเป็นจาวามิอะกะลิมคำสั่งอัลลอฮ์รอซูลเป็นจาวามิอะกะลิมมีเป็นสิ่งที่บอกสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ๆแต่ครอบคลุมสิ่งที่มันเป็นไรเป็นเรื่องที่เข้าอยู่ในเรื่องนั้นทั้งหมดไม่ต้องระบุชื่อฮะแต่อะไรที่เข้าอยู่ในซีฟ้าอยู่ในลักษณะที่ถูกห้ามมันต้องห้ามด้วยกุลลุมุสกิลินฮารอมอนทุกสิ่งที่มึนเมานำไปสู่สิ่งที่อะไรฮารามมันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ของต้องห้ามบางคนอาจารย์งั้นเมารถก็ฮารามสิดูมันว่าไงอ่ะพูดทางนี้มันออกทางนี้อ
อะไรที่ทำให้เกิดการมึนเมาเสียสติที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราสิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามหลักให้ในภาษาวิชาการเนี่ยถ้าใครเรียนหนังสือฟิกมันจะมีอุซูลุลฟิกกอวาอิดุลฟิกดอวาบิตุลฟิกสามเรื่องนี้ตีโจทย์ให้แตกเรื่องบางเรื่องอยู่ในหมวดกอวาอิดุลฟิกแปลว่าอยู่ในเรื่องของกออิดาฟิกในหมู่วิชาการเขารู้ว่ากออิดาฟิกเขาไม่หาตัวบทนะเพราะมันคือบทสรุปมาจากอุซูลุลฟิกตัวอุซูลุลฟิกจะมีสิ่งที่เป็นตัวบทกำกับแปลว่ารากฐานของฟิกกว่าจะได้มาเนี่ยมันจะมีตัวบทมารองรับแต่ในอุซูลุลฟิกเมื่อมันเป็นกอวาอิดเป็นหลักแล้วเนี่ยเขาไม่หาตัวบทแล้วเพราะกออิดานี้มันได้จากบทสรุปของสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานเรียบร้อยแล้วฉะนั้นใครที่มาหาเดลีนมาหาตัวบทจากสิ่งที่เป็นกออิดาเป็นตัวบทเนี่ยแปลว่าไม่เข้าใจในวิชาฟิกก็กลับไปเรียนใหม่ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องเรานบีบอกอิตะกิลละฮิซุมากุนตะท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามข้อที่1ข้อที่2วะอัตบิอิสไซยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮูฮาแปลง่ายๆจงทำดีติดตามความชั่วเพื่อให้มันลบกันโอ้อันนี้อัลเลาะห์เมตตาเราเยอะนะทำไมอ่ะถ้าเอาความดีต่อความดีกับความชั่วปอนต่อปอนมาชั่งกันเนี่ยกิโลต่อกิโลขีดต่อขีดเนี่ยท่านว่าเรากี่คนจะรอดฮะกี่คนจะรอด1ต่อ1เลยอัลเลาะห์ถ้าทำผิด1ทำชั่วเอา1ต่อ1เลยไปวันที่ไปหาอัลเลาะห์เนี่ยถ้าว่าน้ำหนักข้างไหนมันมากกันนะโอ้ท่าน1ต่อ1นี่สวรรค์โล่งเลยล่ะงานเนี่ยโล่งเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้1ต่ออะไรฮะถ้าเป็นความดี1ต่อ10ไปสู่700ไปสู่การตอบแทนที่มากจนไม่สามารถคำนวณนับได้ในหลักฐานบอกโอ้โหความดีสตาร์ท1จากทำ1ได้10ความชั่วล่ะ1ต่อ1นรกยังเต็มเลยนี่ขนาดมาตรการที่อัลลอฮ์และเมตตาเรามหาศาลนะถ้าผมบอกเอาว่าถ้าขีดต่อขีดปอนต่อปอนกิโลต่อกิโลแล้วก็จบเฮเลยล่ะอัลลอฮ์ให้โอกาสว่าถ้าทำความดีนะเพียงนึกว่าทำดีแล้วยังไม่ทำเนี่ยบันทึกความดีแล้วฮะเนียดที่จะทำแล้วก็บันทึกสตาร์ทสิบอัลลอฮฺอักบัรนึกที่จะทำชั่วแต่ยังไม่ทำไม่บันทึกลงมือทำถึงเริ่มบันทึกส่วนว่าทำเสร็จหรือเปล่าในอีกเรื่องนึงนะเห็นไหมไม่เจอบ้านบางสตังค์เยอะหน่อยรวมพวกเลยเฮ้ยคืนนี้ใครมีอาวุธเตรียมให้พร้อมออกจากบ้านตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดเซฟให้ได้ไปถึงหน้าบ้านเท่านั้นโอ้โหยามเดินเต็มเลยเสร็จแล้วเฮ้ยวันนี้ใส่เจ้าฟาวเว้ยกลับบ้านดีกว่าตกลงสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดถือว่าได้เริ่มกระทำยังฮะเริ่มยังเริ่มแล้วแต่มันไม่สำเร็จคำว่าเริ่มแต่ไม่สำเร็จกับไม่ได้เริ่มคนละประเด็นนะจริงป่ะลงมือทำยังผมอะเตรียมพร้อมเตรียมอาวุธเดินไปถึงเวลาไปเจอหน้าบ้านเข้าไม่ได้แปลว่าผมน่ะไปครึ่งทางแล้วหืมแต่ว่าอะไรแต่ว่าทำไม่สำเร็จถามว่าแล้วทำไมเริ่มทำไงอะเรียเตรียมสภากำลังเรียบร้อยแล้วมานั่งทบทวนเฮ้ไม่เอาดีกว่าเว้ยเดี๋ยว
เผื่อจะโดนจับสมมติหรือเดี๋ยวมันเป็นความผิดเราอย่าทำสิ่งนี้เลยดีกว่าหยุดไม่เริ่มกระทำใดๆทั้งสิ้นแต่เราที่เราไปแล้วไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีโอกาสแล้วไม่ทำนะเพราะมันไม่มีโอกาสโอกาสมันไม่อำนวยมันเลยไม่บรรลุเป้าหมายแต่แปลว่าเราได้ทำแล้วจริงป่ะไอ้ที่ไม่ได้ทำนี่แปลว่าสำนึกผิดเอามือล้วงกระเป๋าเขากะว่าจะเจอสตังค์ไปแล้วก็ไม่เจอกลับมามือเปล่าเวลาตำรวจเขาจับเราในขณะที่มืออยู่ในกระเป๋าอีกคนนึงเนี่ยท่านว่าเราจะติดคุกไหมท่านบอกเฮ้ยผมยังไม่ได้หยิบอะไรเลยแต่พฤติกรรมเองขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วล้วงไปในกระเป๋าแล้วเพียงแต่ไปคำแล้วไม่เจออะไรเท่านั้นเองแปลว่ามันเริ่มต้นทำแล้วจริงป่ะฉะนั้นบางคนบอกอ๋อเผอิญว่าตั้งใจแล้วแต่มันอะไรมันไม่ได้ทำบอกไม่เองน่ะทำไม่สำเร็จต่างหากเริ่มไปแล้วแต่ยังไม่สำเร็จถ้าไม่นี่มันต้องสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยแต่ตัดสินใจว่าไม่นับหนึ่งอันเนี้ยถือว่าการที่เขายับยั้งห้ามใจตัวเองไม่กระทำสิ่งที่เป็นมุงกัดและเพราะมีคำสั่งเพราะสำนึกในคำสั่งของอัลเลาะห์เขาได้รับความดีนะอัลเลาะห์เมตตาเราขนาดนี้เนาะแล้วมีอีกมาตรการนึงจากฮะดีษบทนี้นบีบอกว่าวะอัตบิอิสไซยิอาตัลฮาซานาตะตัมฮูฮาเวลาท่านพลาดพังทำความผิดไปเนี่ยนะเอาละจะพลาดพังหรือจะตั้งใจในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นหลักการข้อนึงคือจงทำความดีมากๆเพื่อลบล้างความผิดนั้นตรงนี้สำคัญนะพี่น้องนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์อันยิ่งใหญ่การทำความดีเพื่อลบความผิดมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกความผิดนั้นจะต้องไม่เป็นกะบาอิรกะบาอิรแปลว่าอะไรแปลว่าบาปใหญ่เพราะความดีจะลบล้างความผิดเฉพาะส่วนที่เป็นซะฆออิรส่วนที่เป็นบาปเล็กๆส่วนบาปใหญ่จะถูกลบด้วยเตาบะการเตาบะตัวอินนัลลอฮะยะตูบุอะลามันตาบะแท้จริงอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบุคคลที่อะไรที่เตาบะที่กลับเนื้อกลับตัวถึงแม้ว่านั้นเป็นบาปใหญ่นะเอาหะดีษบทไหนอะหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ลาบะลากัดซุนูบุกะอานานัสซะมาซุมมัสตักฟัรตานีกอฟัรตุลักหากความผิดของเจ้าเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินอานานัสซะมาแปลว่าสูงเทียมฟ้าแต่เจ้าสำนึกผิดขออภัยโทษต่อฉันกอฟัรตุลักอัลลอฮ์บอกฉันจะอภัยโทษให้กับเจ้าซุบฮานัลลอฮ์กุรอานบอกอินนัลลอฮะยะตูบุอะลามันตาบะแท้จริงอัลลอฮ์จะให้การเตาบะกับบ่าวที่ทำการกลับเนื้อกลับตัวบาปเล็กอินัลฮะซานาตยูซฮิบนัสซัยยาตบาปเล็กๆจะไปลบความดีทั้งหลายจะไปลบบาปเล็กๆมีความดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ลบทั้งใหญ่ทั้งเล็กลบทั้งใหญ่ทั้งเล็กท่านว่าคืออะไรฮะมีละหมาดมีซะกาตถือศีลอดนะฮัจญ์ท่านว่าอะไรเคยเจอหะดีษบทนี้มันอาตาฮาซัลเบตมันฮัจญ์ฮาซัลเบตใครก็ตามที่มาณบ้านหลังนี้ใครก็ตามที่เดินทางมาประกอบฮัจญ์ณบ้านหลังนี้ลัมยัฟซุกฮะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกเขามีพฤติกรรมที่ไม่ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศหรือการละเมิดคำสั่งใดๆก็ตามในระหว่างภาคพิธีแห่งการปฏิบัติรอยาตคามาวาลาดัตถุอุมนบีบอกเขากลับบ้านไปในสภาพเหมือนเด็กเกิดใหม่อันนี้แปลว่าอะไร
อันนี้แปลว่ามันลบทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่เห็นไหมแต่มีเงื่อนไขว่าการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักการและไม่มีความผิดในด้านใดเจือปนอยู่ลบทั้งกะบาอิรและซะฆออิรหะดีษบอกคนที่กลับมาสู่บ้านเรือนเขาความผิดกลับออกจากตัวเขาประหนึ่งเขาออกจากความผิดประหนึ่งเด็กที่ถูกคลอดเด็กถูกคลอดมามีความผิดไหมไม่มีมันแปลว่าเขาอยู่ในสภาพที่อะไรไร้บาปแต่มีเงื่อนไขนะคุณจะต้องทำสิ่งที่ครบตามหลักการอิสลามที่ไม่มีการละเมิดยับสุกแปลว่าฟาซิกแปลว่าการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์หนึ่งในสิ่งที่เป็นการละเมิดคือการทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแม้ว่าจะในพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามจะไม่ครบเงื่อนไขของหะดีษบทนี้ในบรรดาความผิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบิดอะห์นะเพราะไอ้ความผิดอื่นไอ้คนทำมันยังสาวว่ายังสำนึกตัวเองได้ว่ามีความผิดแต่สิ่งที่เป็นบิดอะห์คนเข้าใจว่ามันถูกเขาเลยไม่ตอบะตัวมันจึงเป็นสิ่งน่ากลัวไงมันจึงเป็นสิ่งน่ากลัวไงทีนี้ในคำอธิบายเขาพูดน่าสนใจเขาบอกว่าไอ้กรณีของการที่ความผิดมันจะถูกลบด้วยกับความดีบาปจะถูกลบด้วยกับสิ่งที่ดีๆเนี่ยปาดเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกให้หลักคิดไว้ข้อหนึ่งแน่นอนอัลลอฮ์ทรงสิฟัตอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพระองค์ทรงเมตตากรุณาถ้าเรามีความผิดเยอะแล้วเราก็ทำความดีเพียงนิดเดียวแล้วเราก็หวังจะให้ความดีเนี่ยมันไปลบปริมาณความผิดที่ใหญ่โตที่เราได้ทำเอาไว้เขาเปรียบเทียบเหมือนเรามีนยิสกองโตนะผมมีน้ำอยู่แก้วเดียวผมเอาน้ำนี้ราดเพื่อที่จะขจัดนยิสกองโตให้หมดน้ำแก้วเดียวสามารถขจัดนยิสกองโตหมดได้ไหมไม่หมดเขาถึงบอกว่าให้เป็นหลักคิดว่าทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมามีความผิดอะไรบ้างพยายามทำความดีให้มากเท่าหรือมากกว่าเพื่อมันจะได้ช่วยลบกันนะไม่งั้นเราจะกระหยิ่มเนาะเอ้ยกูทำความดีแค่นี้ก็พอแล้วอัลลอฮ์ผิดมาตั้ง20ปีมันทำความดีเดือนเดียวมันบอกกูลบหมดเกลี้ยงละใช่ป่ะถ้าความผิดมันสะสมใหญ่โตขนาดไหนแปลว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต้องทำความดีให้เยอะเพื่อที่มันจะอะไรเพื่อที่มันจะไปขจัดเห็นไหมไม่งั้นมันจะทำให้เรากระหยิ่มมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยพอแล้วแล้วก็ความคิดหนึ่งที่บอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์น่ะทรงเมตตาจะตายแปลว่าอะไรขอโทษนะแปลว่ากูก็จะทำผิดต่อไปนั่นแหละก็อัลลอฮ์เมตตาไงนี่คือกลลวงของชัยฏอนนะผมบอกให้อัลลอฮ์เนี่ยเมตตาอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์เมตตากับใครอ่ะอัลลอฮ์จะเมตตากับใครอ่ะอัลลอฮ์ทรงอัรเราะห์มานกับใครอัรเราะฮีมกับใครอ่ะในการที่จะทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วท่านอย่าลืมนะมันมีหลายสิ่งหลายประการปาดเขียนไว้ประมาณ10ข้ออิมตัยมียะห์ได้มาอธิบาย4ใน10 4ข้อนี้จะทำให้เราช่วยลบสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม1อัตตาวบะห์ถ้าเตาบะห์นี่อินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นเตามะตันนะซูฮาเตาบะห์อย่างแท้จริงเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับความผิดของเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่หะดีษที่บอกไงลาบะลากอตซูนูบุกอานานัสซะมาซุมมัสตักฟัรตานีกอฟัรตุลักมาดะอูตานีวะรอญาตานีกอฟัรตุลักอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีหะดีษกุรซีมาดะอูตานีวะรอญาตานีหากเจ้าหวังขอต่อฉันแล้วก็หวังต่อฉันขอแล้วก็หวังด้วยกอฟัรตุลักอัลลอฮ์บอกฉันจะอภัยโทษให้กับเจ้าอะลามากานะมินกะในสิ่งที่เป็นความผิดที่อยู่กับตัวเจ้า
ไม่ว่ามันจะมากมายแค่ไหนพระลาอุบาลีฉันไม่สนใจว่ามันจะมากขนาดไหนถ้าหากเจ้าขอต่อฉันอย่างแท้จริงแล้วหวังการตอบแทนจริงๆอินชาอัลลอฮ์พระองค์จะตอบรับดุอาของเรากอฟาร์ตุลักฮะดีษบอกฉันจะอภัยให้หมดในท่อนสุดท้ายของฮะดีษกุดซีบทนี้บอกไงเราอะไตตะนีบิกิราบิลอัรฎิคอตอยาซุมมะละกีตะนีลาตุชริกุบีชัยอันละอะไตตุกะบิกิราบิฮามักฟิรตันหากวันที่เจ้ามาพบกับฉันแปลว่าหลังจากตายไปแล้วนะวันกิอันอาคิเราะไปพบกับอัลเลาะห์ตะอาลามีความผิดเต็มแผ่นดินอัลเลาะห์บิกิราบิลอัรฎิกิราบแปลว่าอะไรหรือกุราบิลอัรฎใน2สำนวนมายุกอริบุลอัรฎสิ่งที่มันเหมือนจะในสภาพที่มันเต็มแผ่นดินไปหมดเลยอะไรล่ะคอตอยามีความผิดเยอะแยะหมดซุมมะละกีตะนีลาตุชริกุบีชัยอะแต่ว่าเจ้ามาพบกับฉันในสภาพที่ไม่ตั้งภาคีต่อฉันเลยมีความผิดอื่นเต็มไปหมดแต่เจ้าไม่ตั้งภาคีต่อฉันไม่มีชิริกต่อฉันอัลเลาะห์บอกไงรู้มั้ยละอะตัยตุกะบิกิรอบิฮามักฟิรตันฉันก็จะไปพบกับเจ้าในสภาพที่เต็มไปด้วยการอภัยโทษเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันแปลว่าคนที่ไปพบกับอัลเลาะห์มีความผิดมากมายแต่ไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิทธิ์ไม่ถูกลงโทษเลยก็ได้หะดีษบทนี้ไปสอดคล้องกับกุรอานอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่อภัยโทษกับการที่ใครก็ตามมาตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อฉันแต่พระองค์จะอภัยโทษในความผิดอื่นๆสำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่ามีบางคนที่ไปพบกับอัลลอฮ์และมีความผิดมหาศาลแต่ไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์เขามีโอกาสได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยหรือพระองค์อาจจะลงโทษเขาก่อนแต่เขามีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์แต่คนที่ไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาไม่มีแม้กระทั่งโอกาสในการที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแปลว่าอยู่ในนรกตลอดกาลน่ากลัวไหมน่ากลัวอิมตัยมียะห์บอกว่า1เตาบะห์2อิสติกฟารอิสติกฟารกับเตาบะห์3อามัลุศอลิหการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดี4อัลบะลาالذي يصيبه المؤمن บาลาที่มุมินประสบอยู่เป็นอะไรครับเป็นตักฟีรุซุนูบเป็นสิ่งที่ช่วยขจัดความผิดออกจากตัวบ่าวคนนั้นแต่มียะห์บอก4ข้อ1เตาบะห์2อิสติกฟารอิสติกฟารคืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์3อามานดีซอละการทำความดีทั้งหลาย4บาลาที่ผู้ศรัทธาประสบอย่าลืมนะบาลาที่เราได้รับแล้วเราอดทนเป็นหนึ่งในการลบความผิดในชีวิตของเราอัลลอฮฺดูสิผมจะถามท่านเหมือนถามที่อื่นเตาบะห์กับอิสติกฟารเป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือคนละเรื่องทำไมอิบนุตัยมียะห์บอกเตาบะห์2อิสติกฟารทำไมไม่เอาเตาบะห์อิสติกฟาร์อยู่ในข้อเดียวกันทำไมแยกเป็นคนละข้อเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันหรือมีสิ่งที่แตกต่างกันลองสิเอาว่าเหมือนหรือต่างกันก่อนต่างไหมต่างมุสลิมว่าต่างไหมต่างกันยังไงบ้างขอข้อหนึ่งเตาบะห์กับอิสติกฟาร์ต่างกันยังไงเพราะสองคำนี้มันจะอยู่คู่กันตลอดนะสังเกตไหมเตาบะห์อิสติกฟาร์อิสติกฟาร์เตาบะห์เตาบะห์อิสติกฟาร์ใช่ไหมเริ่มพอสะกิดเรื่องนี้มันจะทำให้เราได้คิดเตาบะห์กับอิสติกฟาร์แตกต่างกันแตกต่างกันในหลายข้อเอาให้เห็นชัด
สองประเด็นหนึ่งการเตาบะมีกำหนดเวลาใครรู้มั้งว่ากำหนดเวลาของเตาบะอยู่ตรงไหนระยะเวลาที่อัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวในการเตาบะตัวเวลาไหนใครพอรู้บ้างหนึ่งบอกกันแล้วกันหนึ่งถ้าเป็นรายบุคคลแปลว่าระยะเวลาที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเขาเตาบะทั้งชีวิตจนกว่าวิญญาณจะถึงกระเดือกจริงปะเมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณมาถึงตรงนี้แล้วจะถูกถอดออกแล้วแล้วก็เพิ่งมาสำนึกการเตาบะตัวณเวลานั้นส่งผลไหมไม่ส่งผลจบประตูเตาบะปิดแล้วตอนนั้นถึงแม้ว่ายังมีสติพอที่จะเตาบะแต่มันมาถึงตรงนี้แล้วตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกแปลง่ายๆแปลว่าโอกาสเตาบะยังมีในตอนป่วยตอนไข้ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายที่จะถูกดึงวิญญาณออกประตูเตาบะยังไม่ปิดเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแปลว่าจะถูกดึงออกแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเป็นเวลาใหญ่เวลาของดุนยาแล้วกันตะกี้เวลารายบุคคลถ้าเป็นเวลาของโลกเมื่อดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกตุลุอัชชัมมินมักริบิฮาเมื่อดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกแปลว่าอายุไขของดุนยาได้จบลงและประตูเตาบะก็จบลงเช่นเดียวกันแต่อิสติกฟารไม่มีเวลาอิสติกฟารทั้งตอนที่เขาเป็นและตอนที่เขาตายเขาได้รับผลของการอิสติกฟารทั้งสิ้นเวลาเราอยู่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาเราตายไปแล้วฮะคนข้างหลังเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับเราได้ไหมเราละหมาดเราพอเราละหมาดญะนาซะห์น่ะตักบีรที่3เราอ่านได้อัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะเราะฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟูอันแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเป็นหรือตายฮะตายเรากำลังทำอะไรขออภัยโทษต่อใครต่ออัลลอฮ์ให้กับใครให้กับคนที่ตายไปแล้วเป็นมัยยะห์แปลว่าถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก็ยังส่งผลถึงเขาจริงป่ะนบีบอกกับซอฮาบะห์ตอนที่กษัตริย์นัจญาชีตายอิสตัฆฟิรูลิอะคีกุมจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับพี่น้องของท่านที่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเห็นมั้ยฉะนั้นเวลาเรามีชีวิตอยู่เราขออภัยโทษให้กับพี่น้องของเราที่ตายไปแล้วได้มั้ยได้ข้อ1 นะแปลว่าเตาบะห์มีกำหนดเวลาอิสติฆฟารไม่มีกำหนดเวลาเตาบะห์ต้องทำเองให้คนอื่นเตาบะแทนเราไม่ได้ไอ้บังมันไปเมาเหล้ามาภรรยาอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้ฉันเตาบะแทนบังแล้วกันนะได้ไหมไม่ได้เตาบะต้องของใครของมันเพราะเตาบะมันมีชูรูดของมันมันมีเงื่อนไขของมันมันมีกติกาของมันแปลว่าเตาบ้านี่ไปทำให้คนอื่นมาทำแทนเราไม่ได้นะเดะเดะเตาบ้าแทนบังหน่อยสิบังทำผิดมาเยอะไม่ได้ไอ้บังต้องเตาบ้าเองแต่เวลาไอ้บังตายไปเนี่ยเดะมันขอพยาโทษต่อรอให้บังได้ไหมได้ตราบใดที่ผู้ตายนั้นไม่ได้ตายในสภาพที่เป็นมุชริกเขาเรียกเป็นมุวะฮิดต้องตายในสภาพที่เป็นมุสลิมนะถ้าตายในสภาพที่ไม่เป็นมุสลิมการขออภัยโทษจบสิ้นตอนที่เขาตาย
ตราบใดที่ผู้ตายเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุชริกการขออภัยโทษต่อคนเป็นส่งผลต่อคนตายแต่ถ้าตายในสภาพที่เป็นมุชริกคนที่ตั้งภาคีตายในสภาพที่เป็นกาเฟรหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เห็นไหมว่าอัตบิอิสไซยิอาตัลฮาซานะตะตัมฮูฮาข้อที่สองนบีสั่งกับมูอาซว่าจงทำความดีเพื่อลบสิ่งที่เป็นความผิดวันนี้เรานึกถึงนะว่ามีอะไรที่เป็นความดีที่เราจะเอาไปลบแล้วก็อย่าคิดว่าทำนิดนึงแล้วมันจะลบความผิดกองใหญ่ต้องพยายามทำความดีเยอะๆจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าความดีที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์รับแค่ไหนท่านว่าจริงไหมฮะตื่นละหมาดตะฮัจญุดเปิดหน้าต่างลงใช่เปิดสักกว้างใช่ตื่นละหมาดทุกวันอ่ะเผอิญว่าบ้านข้างๆลูกสาวสวยละหมาดเพื่อให้เขาชมว่าฉันเป็นคนเคร่งนี่คือชิริกอัสกอรนะนี่คือชิริกเล็กนะชิริกเล็กท่านทราบไหมว่าปาฏเขาบอกว่ายังไงชิริกเล็กในฐานความผิดนะเป็นอักบารุลกะบาอิรถือว่าเป็นอยู่ในหมวดที่เป็นบาปใหญ่สูงกว่าสิ่งที่เป็นกะบาอิรสิ่งสูงกว่าสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายมะซียะห์ใหญ่ๆเนี่ยชิริกเล็กถือว่าสูงกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะชิริกเล็กมันทําลายอามานที่เราทํามันทําให้งานที่เราทําเป็นโมฆะเป็นโมฆะเลยนะชิริกเล็กเนี่ยแต่มันไม่อยู่ในสถานะเท่าชิริกใหญ่มันไม่ทำให้ผู้กระทำตกมุรตัดมันไม่ทำให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่มันไปทำลายตัวงานที่เขาทำน่ากลัวไหมผมถึงบอกว่าบางทีความดีที่เราทำอย่ากระหยิ่มนะว่าทุกความดีที่เราทำมันเป็นอามานที่ซ้อนและมันเป็นความดีที่เราจะไปเก็บเกี่ยวบางทีเราไม่รู้ไปถึงอัลลอฮ์จริงๆเราเหลือเท่าไหร่เราทำไปร้อยเราเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะองค์ประกอบมันเยอะเหลือเกินฮะละหมาดเริ่มต้นนะก็ตั้งใจเป็นอิหม่ามอ่านอยากจะตั้งใจอ่านพอสาวว่าคนตามเยอะเดี๋ยวฉันจะเอาให้เสียงเพาะเลยเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วมันจะได้ชมว่าโอ้โหอิหม่ามนี่มันอ่านเพาะจริงๆไปมั้ยฟาวเลยพังเลยนิดเดียวเองไปเลยไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์แล้วอันนี้คือริยะเป็นชิริกุลอัสกอรริยะเป็นชิริกเล็กน่ากลัวมั้ยเห็นมั้ยงั้นอย่ากระยิมว่าไอ้อามานที่ฉันทำเนี่ยมันถึงหมดบางทีต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าทำบนพื้นฐานของอะไรข้อที่3ได้เวลาแล้ววะคอลิกินนาสบิคูลุกินฮัสันอันนี้เรื่องมนุษย์ละจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจริยธรรมอันงดงามคำว่าจริยธรรมที่ดีเนี่ยแปลว่าไม่ได้หมายถึงอยู่เฉยๆไม่ว่าอะไรใครทั้งสิ้นใครมันจะทำสิ่งที่ผิดใจมันจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันก็เป็นคนนิสัยดีฉันไม่ว่าใครนิสัยมีมนุษย์คนไหนจะนิสัยจรรยามารยาทงดงามมากกว่ารอซูลุลลอฮ์มั้ยอาอิชะห์บอกนบีคุลุกุฮุลกุรอานนบีคือจรรยามารยาทรอซูลุลลอฮ์คือไปดูกุรอานกุรอานบอกยังไงนั่นแหละคือรอซูลุลลอฮ์ถอดแบบมาจากคำสั่งกุรอานรอซูลุลลอฮ์กำชับเรื่องการทำสิ่งที่ไม่ดีไหมรอซูลุลลอฮ์ตำหนิความไม่ดีไหมคำว่าคุลุกบิคอลิกินบิคุลุกินฮัสันด้วยจรรยามารยาทที่งดงามแปลว่าด้วยจริยวัตรที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างดูสิรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติกับผู้ใหญ่ยังไงปฏิบัติกับเด็กอย่างไรถ้าในความเป็นมนุษย์รอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่มีจรรยามารยาทงดงามมากแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนารอซูลุลลอฮ์ไม่เคยต
ตอบโต้คนอื่นเพื่อปกป้องเกียรติของตัวเองแต่รอซูลุลลอฮ์จะตอบโต้ถ้าคนคนนั้นละเมิดหลักการของอัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์นบีไม่ได้ตอบโต้เขาเพื่อปกป้องเกียรตินะเราเนี่ยใครลงมาว่าเราสิโอ้โหยันบันไดบ้านแต่เวลามันทำละเมิดคำสั่งอัลลอฮ์บอกเฮ้ยตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวข้าให้ไหมเราเดินสวนกับรอซูลน่ะรอซูลเนี่ยถูกตำหนิถูกว่าถูกอะไรไม่เป็นไรอภัยไม่เป็นไรว่าฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าละเมิดศาสนาเมื่อไหร่รอซูลจะแสดงให้เห็นถึงการโกรธไม่ชอบพฤติกรรมดังกล่าวเราสวนทางกันนะฉันเนี่ยจะว่านะแตะไม่ได้เลยนะตัวฉันเนี่ยสาวสูงจังแต่ว่าศาสนาของเราถูกละเมิดถูกทิ้งขว้างไม่ให้ความสนใจเรากลับเอ้ยไม่เป็นไรตัวใครตัวมันแล้วกันงานนี้เราสวนทางกับแนวทางของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้เราเอาสิ่งที่เป็นวอซียะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสอนของรอซูลคำสั่งเสียของรอซูลที่รอซูลสั่งใครสั่งซอฮาบะห์ที่ถือว่าเป็นระดับต้นต้นของซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่รอซูลไว้ใจในการที่จะส่งให้ไปดะวะห์ไปเรียกร้องเชิญชวนดูตัวอย่างรอซูลส่งคนไปดะวะห์เนี่ยไม่ได้เอาตะศีตะสาไปนะไม่ใช่ใครก็ได้ไปนะคนที่จะไปเรียกร้องคนอื่นต้องรู้ฮะต้องเข้าใจศาสนาไปแบบไม่รู้ไปแบบเดาๆดะวะห์ไม่ได้จะเอาอะไรไปดะวะห์ผมถามนะยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปบอกเขายังไงว่าของถูกคืออะไรจะไปห้ามเขายังไงว่าของผิดคืออะไรทีนี้ถ้าไปแบบไม่รู้ก็ต้องตัดประเด็นประเด็นที่จะไปบอกเขาว่าต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้มันก็เข้าสูตรตัวใครตัวมันแล้วกันไม่เป็นไรหรอกไปต่างคนต่างทำไปไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองเอาฉะนั้นงานดะอวะห์งานเผยแผ่อิสลามสาระสำคัญคืออัดดาอีแปลว่าผู้ที่จะทำหน้าที่นี้คุณสมบัติอย่างนี้คือต้องอาลิมต้องเป็นผู้รู้ส่วนจะอาลิมแค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ท่านจะต้องพูดในสิ่งที่ท่านรู้ไม่รู้ไม่ใช่สิฟะของผู้ที่จะทำงานด้านนี้ต้องรู้ฮะแล้วถามว่าอาจารย์แล้วมันต้องรู้แค่ไหนล่ะรู้เท่าที่ท่านรู้และบอกไปตามสิ่งที่ท่านรู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เลยทำงานด้านนี้ไม่ได้ซอฮาบะห์นบีไม่เคยส่งคนไม่รู้ไปเผยแผ่ศาสนาแล้วยิ่งไปเผชิญกับคนที่มีความรู้ที่หลากหลายแตกต่างยิ่งต้องส่งคนที่มีความรู้มากๆและชัดเจนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างมูอาซบินยะบันที่รอซูลุลลอฮ์ส่งไปเชิญกับใครเจอกับผู้ที่มีความรู้อาลุนกิตาบนี่คือตัวอย่างของการทำงานของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นหวังว่าไม่ว่าจะเป็นผมและท่านอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราได้รับคำวอซียะห์ทั้ง3ข้อจะเป็นผลมากหากเรานำสิ่งนี้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตของเรา 1. ตระหนักถึงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกชั่วขณะชีวิตของเราไม่ว่าจะที่ลับที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนหมู่มาก 2. จงทำความดีเพิ่มเติมมากๆเพื่อมันจะไปช่วยลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมา 3. จงมีจรรยามารยาที่งดงามเยี่ยงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือ3ข้อที่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วจะบอกให้ว่ามีปราชญ์ยุคหลังเอา3สิ่งนี้มาชะรอห์เป็นหนังสือเป็นเล่มสาระสำคัญของมันหนังสือเป็นเล่มแค่นี้แค่วอซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์เนี่ย3ข้อเนี่ยมาอธิบายเชิงหลักการได้หนังสือเล่มหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์งั้นวันนี้เราเพียงเอาส่วนสำคัญที่เป็นส่วนหลักมานะวันนี้ผมคงใช้เวลากับท่านน่าจะพอสมควรในเวลาเพราะพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปภูเก็ต
โทษไปกระบี่บรรยายที่กระบี่ค้างกระบี่หนึ่งคืนแล้วรุ่งขึ้นเดินทางไปหาดใหญ่บรรยายต่อที่หาดใหญ่หลังจากนั้นค่อยกลับมากรุงเทพก็เป็นอย่างนี้ฮะตั้งแต่ต้นปีมานะก็อัลลอฮ์ก็ยังให้กำลังก็ทำหน้าที่ไปนะครับเราก็ขอดุอาให้เราทุกคนนั้นได้อยู่บนทางนำแล้วก็มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ท่านจะมีเวลายุ่งแค่ไหนนะแบ่งเวลาของท่านเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ศึกษาหาความรู้การมีความรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะความรู้ที่ถูกต้องจะนำไปสู่อิบาดะห์ที่ถูกต้องความรู้ที่ไม่ถูกต้องจะนำไปสู่อิบาดะห์ที่ไม่ถูกต้องท่านต้องเริ่มจากรู้ก่อนอย่าเป็นคนที่ทำอย่างเดียวแต่ไม่รู้เพราะนั่นพฤติกรรมของคริสต์ของนาซารอและอย่าเป็นผู้รู้ที่ไม่ทำเพราะนั่นคือยิวคือยะฮูดีขอให้เราเป็นคนที่รู้และเป็นคนที่ทำในสิ่งที่เรารู้อย่างสุดกำลังความสามารถวันนี้ฝากเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Oh.